สวัสดีครับรัตกรนะครับผมออกจากฟีเจอร์มาแล้วนะครับอยู่คลอง1นะหมู่บ้าน JP นะครับก็ออกมาซื้อตึกพาณิชย์เลยนะครับเพราะว่าออนไลน์ลูกค้าเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่มาหน้าร้านแล้วนะครับก็ออนไลน์ถูกกว่ามาหน้าร้านนะครับก็พูดทุกคลิปอยู่เหมือนกันผมลด100LINE ออนไลน์นะครับ LINE Shopee ลดอีก100นะครับลูกค้าได้ลด2ต่อนะครับก็แฮปปี้ทั้งลูกค้าทั้งผมนะครับได้ถูกลงนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็ลดไปเลย80บาทซื้อใน LINE ง่ายๆเลย80บาทไม่ต้องทำอะไรเลยลูกค้าได้แล้วแฮปปี้แล้วนะครับกระเป๋าเอกสารนะครับสะพายข้างนะครับมาใหม่นะครับผลิตรอบเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยสินค้าพวกนี้ไม่มีของปลอมนะครับของปลอมลูกค้าจำไว้เลยครับของปลอมดูง่ายครับไม่ถึง100 120บาทอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้นะผมเห็นขายก็เต็มเลยไม่ได้ว่าอย่างนี้งั้นนะขายก็ทีเยอะกว่าของแท้อีกนะครับคือของปลอมเนี่ยมีแบบที่เยอะกว่าของแท้ของปลอมจะมีเหมือนของแท้แค่1ถึง2แบบนะครับไม่ได้มีทุกแบบนะครับลูกค้าจำไว้เลยนะครับและของแท้เนี่ยหมดแล้วหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมขายหมดลูกค้ามีเงินลูกค้าก็หาไม่ได้เพราะมันไม่มีผลิตนะครับแต่ของปลอมผลิตตลอดไม่มีวันหมดนะครับอ่ะมามี3สีนะครับเอกสารนะครับเอกสารนะสีกลมนะครับตัวนี้เป็นผ้าแคนวาสเงาๆนิดนึงนะครับเวลาผมถ่ายรูปออกมามันจะเพี้ยนๆนิดนึงยังไงลูกค้าดูคลิปยังไงก็ลูกค้าก็ต้องมาดู YouTube อยู่ดีนะครับสีดำนะครับรอบนี้มาแปลกนะครับปกติจะเป็นดำกลมมีพื้นๆอยู่แล้วแล้วก็เขียว3สีตอนนี้มาเทาเขียวไม่มีเลยเปลี่ยนเป็นเทาผมว่าเทาสวยนะเทาสวยเลยอ่ะตัวจริงอ่ะเทาเข้มนะครับลูกค้ามันจะไม่เงาเพราะว่าตอนนี้มันโดนไฟอันนี้มาดูโดนไฟจะเป็นเทาเข้มๆเลยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้จะเป็นโลโก้นะครับจะเป็นโลโก้ผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีจะมีสองข้างนะครับตัวร้อยนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับวัสดุพลาสติกนะครับสายสีดำนะครับเทาตัดด้วยดำนะครับข้างหลังมีหนึ่งช่องนะครับจะเป็นตีตุ๊กแกนะครับจะเป็นตีตุ๊กแกยาวเลยยาวถึงนี่เลยถึงแค่ตรงเส้นนี้เห็นไหมลูกค้าคือสุดเลยนะครับสีดำนะครับก็มาพร้อมโลโก้นะครับข้างหลังเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับเป็นตีตุ๊กแกนะครับสีกลมนะครับสีกลมก็จะเป็นสีเหมือนรองเท้าอ่ะสีนาวีนะครับสีนาวีนะข้างหลังมีเหมือนกันนะครับมาใหม่มันจะแบนๆหน่อยลูกค้ามันยังไม่ตุ่มก็เปิดมานะครับเอกสารจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดมาเป็นตีตุ๊กแกนะครับตีตุ๊กแกแบบยาวนะตีตุ๊กแกแบบยาวตัวนี้จะเป็นแบบแถบนี้นะครับก็ปิดสุดเลยตัวนี้ก็ยังถึงอยู่นะครับแต่จริงๆอ่ะมันน่าจะยาวลงมาเลยนะคือบางคนเนี่ยสมมติผมใส่สินค้าอะไรก็ได้มันสูงมาประมาณนี้ใช่ไหมมันจะปิดมันไม่สุดเห็นป่ะมันไม่โดนตีตุ๊กแกมันไม่โดนเนี่ยมันไม่โดนนะครับช่องแรกนะครับก็เป็นช่องข้างหน้านะครับช่องนี้นะครับได้แค่ตรงเส้นนี้นะครับตรงเส้นนี้นะครับไม่ยาวไม่ถึงตรงนี้นะเห็นไหมได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้นี่นิ้วผมนะนี่ช่องแรกนะครับอ
ช่อง2จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเอกสารทุกรูปก็จะเป็นแบบนี้นะคือโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบคือแม่งใส่ของเล็กน้อยไม่ใช่แต่ของเล็กน้อยอ่ะคือชิ้นที่มันพอดีตรงเนี้ยมันใส่ลงไปไม่ได้เพราะมันติดปึ๊บอ่ะก็จะประมาณนี้อย่างที่ผมบอกมันติดคือมันติดข้างๆเนี่ยมันติดซิปนี่เนี่ยเพราะซิปมันไม่ขึ้นมาข้างบนนึกออกปะซิปมันไม่ขึ้นมาข้างบนมันเลยทำให้การใส่อ่ะมันต้องตรงเนี้ยมันต้องเสียพื้นที่ในการใส่เข้าไปแล้วนะครับข้างในนะครับข้างในจะเป็นแบบนี้โล่งๆนะครับแล้วก็มีซิปข้างหลังซิปหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนี่อีกหนึ่งช่องนะครับช่องนี้เล็กๆนะครับเล็กเหมือนกับข้างหน้านะครับช่องจะไม่ยาวไปสุดเลยนะครับจะเล็กๆแค่นี้นะครับแค่ตรงปลายซิปนะแค่ตรงนี้นะครับสายนะครับสายก็หนาอยู่นะครับสายก็หนาประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับสายหนาประมาณนิ้วครึ่งนะครับก็สายเหมือนสายทั่วไปของคอนเวิร์ตนะครับใครใช้อยู่ก็รู้อยู่แล้ววัสดุเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงฝากด้วยลูกค้าเพราะว่ามันหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะครับแล้วมันก็ไม่มีของปลอมนะครับก็อยากให้ลูกค้าได้ซื้อของแท้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ออนไลน์แข่งกันน่าดูแข่งกับของปลอมน่าดูนะครับแต่คือราคามันก็ไม่ได้มันลดขนาดนั้นไม่ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวนะมี3สีนะลูกค้ามีดำนะครับเทานะครับดำต้องมีอยู่แล้วทุกรุ่นนะครับกว้างนะครับกว้างนะครับกว้างเลยเยอะเลยนะครับกว้าง13นิ้ว13นิ้วเลยนะครับ13นิ้วใหญ่เลยนะครับ สูงนะครับสูงนะครับสูง 7.5 นิ้วนะครับ 7.5 นิ้วนะครับ 7.5 นิ้วนะครับลึกนะครับลึกคือใส่ของได้นะครับก็ตรงนี้นะครับยาวขึ้นมาข้างบนนะครับ3นิ้วนะครับลึกใส่ของได้3นิ้วนะครับตรงนี้3นิ้วมี3สีนะครับราคานะครับราคาก็ทั่วไปนะครับ990บาทนะครับก็ประมาณนี้ลูกค้าใครสนใจของแท้ก็ซื้อได้เลยนะครับผมไม่ขายของปลอมนะครับคือลูกค้าเดี๋ยวนี้ต่อไปจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยร้านค้าเนี่ยเพราะว่ามันต้องแข่งกับของปลอมนึกออกป่ะคือลูกค้าเนี่ยไปเอาของปลอมเยอะเพราะว่าราคามันถูกอะไรเงี้ยร้านค้าก็ต้องมานั่งอธิบายว่าเราขายของแท้นะนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยบางทีร้านค้าเหนื่อยนะทุกวันนี้ผมดูแอดมินตอบแล้วผมเหนื่อยแทนเลยบางทีผมก็โทรคุยเลยนะครับก็พยายามอุดหนุนของแท้ดีกว่านะก็ประมาณนี้ลูกค้ามีอะไรแบบใหม่ๆผมจะลงคลิปเอาไว้ให้นะครับใครอยากได้โปรโมชั่นตลอดเลยก็ LINE แอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @kln นะครับก็โปรโมชั่นยาวๆเลย LINE ใจดีลดให้นะครับได้ยืมเงินด้วยนะครับ Shopee ก็รอต้นเดือนทุกวันที่เท่าไหร่1.1 5.5 อะไรอย่างงี้นะแล้วก็
สิ้นเดือนแล้วก็ทุกที่15นะครับประมาณนี้ก็รอดูนะครับอ่ะก็แล้วก็นะครับมีอะไรอัปเดตผมจะลง YouTube ไว้นะครับสวัสดีครับ